ก็กลับมาพบกันอีกครั้งนึงครับกับคู่ที่8หรือว่า EP ที่8ในการแข่งขัน NGO นะครับซีซั่นที่2นะครับในรุ่นของถังเดิมน้ำมันออกเทนนะครับซึ่งช่างแล้วก็ตัวกีดที่อยู่กับเรานะครับอยากให้แนะนำตัวครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับช่างผมช่างต้นของจำเมืองครับหรือว่าต้นมนบุรีครับผมนะฮะส่วนตัวกีจิ๋วจรวดเมืองปทุมครับจิ๋วจรวดเมืองปทุมชื่อเฟียสครับเฟียสใครเขาตั้งมึงว่าจิ๋วจรวดเมืองปทุมพวกแต่ก่อนตัวผมเล็กกว่านี้อ๋อพอเดี๋ยวนี้โตขึ้นโตขึ้นพี่ไม่ใช่ไม่จิ๋วแล้วตอนนี้ไม่จิ๋วแล้วพี่ใหญ่ละแต่ท้ายจะท้ายจรวดเหมือนเดิมพี่เอ้กูยังชอบเลยท้ายจรวดเหมือนเดิมนะฮะสัมภาษณ์ช่างก่อนนะครับก่อนแข่งในวันนี้เนี่ยเป็นไงบ้างในการซ้อมผลงานที่เราตั้งเป้าไว้ซ้อมมาพอดีพอสมควรครับดีพอสมควรครับผมซ้อมมาตลอดแล้วกับการแข่งที่โจเนี่ยแข่งมากี่ครั้งแล้วครั้งแรกครับครั้งแรกเลยเหรอครับผมโอ้โหเป็นไงบ้างความรู้สึกตื่นเต้นครับตื่นเต้นนะปกติก็จะเจอตามงานต่างๆนะเราเจอกันบ่อยครับผมแต่ว่ากับการเจอกับเขาในครั้งนี้ณที่นี้ก็คือ NGO ครั้งแรกครับผมโอ้โหตื่นเต้นนะตื่นเต้นครับ600เมตรเลยครับผมนะก็การซ้อมก็ค่อนข้างน่าพอใจครับผมซ้อมหนักไหมก็ความควรแล้วพี่ผมควรนะครึ่งเดือนฝ่าครึ่งเดือนฝ่านะแล้วตัวขี่เป็นไงจิ๋วจรวดเต็มร้อยพี่วันนี้ร้อยนะขึ้นรถถนัดมั่งเข้ามือยังยังไม่ค่อยเท่าไหร่พี่ยังไม่เท่าไหร่ก่อนมาเพิ่งเทสไปนิดหน่อยอ๋อยังไม่พร้อมยังไม่เต็มร้อยยังไม่เป็นเต็มร้อยเท่าไหร่พี่แต่ว่าหัวใจเนี่ยวัดหน้าเส้นเลยพี่วัดเลยนะวัดเลยพี่วัดหน้าเส้นเลยวันนี้คู่ต่อสู้ของเราเนี่ยถือว่าเป็นหน้าเสือใหญ่ใช่แต่ว่าดูแล้วเราหลายคนมองว่าเราเป็นรองแต่หัวใจเราไม่เป็นรองแน่นอนนะรองนิดเป็นรองนิดนิดลูกพี่ฝากถึงแฟนที่เชียร์เราหน่อยฝากเชียร์ด้วยนะครับช่างต้นของยุ้งเมืองครับสู้ขาดใจสู้เต็มที่ครับครับผมจิ๋วจรวดฝากเชียร์ด้วยครับไม่ผิดหวังแน่นอนพี่ๆน้องๆทุกคนจะไม่ทำให้ผิดหวังครับจิ๋วจรวดเมืองปทุมครับและนี่คือบทสัมภาษณ์ก่อนแข่งของคู่สุดท้ายของเรานะฮะช่างต้นเขาจอมเมืองหรือว่าต้นนนบุรีแล้วก็จิ๋วจรวดนะฮะน้องเฟียสก็ขอให้แฟนช่วยตามเชียร์ให้กำลังใจเขาด้วยครับไม่ว่าจะแพ้ชนะถือว่าเขาเต็มที่แล้วแน่นอนในวันนี้นะครับโชคดีมีชัยครับช่างแล้วก็เฟียสนะครับขอบคุณมากครับเชิญครับและนี่คือบทสัมภาษณ์ก่อนแข่งขันในคู่ที่8ครับเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์คู่แข่งของเขาช่างอ่องเมืองตราดครับสักครู่เดี๋ยวครับก็มาถึงคู่ต่อสู้ครับในคู่ที่8คู่สุดท้ายในวันนี้แล้วตัวว่าสุดท้ายจะเป็นของใครนะฮะและเราอยู่กับช่างที่ขึ้นชื่อได้ว่ามีความช่ำชองและเชี่ยวชาญในด้านของสองจังหวะโดยเฉพาะช่วงนี้เป็น KR นะฮะขอแนะนำตัวก่อนเลยครับสวัสดีครับช่างสวัสดีครับน้องนะครับแนะนำตัวเลยครับพี่ผมช่างอ๋องตราดครับอะไรนะช่างอ๋องตราดครับช่างอ๋องเมืองตราดครับนะครับแล้วตัวขี่เป็นตองนครนายกครับตองนครนายกนะครับก็อย่างที่หลายๆคนน่ะเคยได้ยินชื่ออยู่แล้วผ่านคู่พิเศษเงินล้านมาแล้วนะทุกอย่างผ่านหมดแล้วทั้งแชมป์ NGO แล้วก็ได้หมดแล้วสำหรับในการแข่งในวันนี้เป็นแบบ600เมตรอันเดอร์กราวด์พี่อ๋องเป็นไงบ้างพี่ความรู้สึกก็ค่อนข้างมั่นใจครับวันนี้ครับรถพร้อม 100% ครับซ้อมมาดีครับซ้อมมาดีครับพร้อมดีเลยครับพร้อม 100% เลยครับแล้วตัวขี่อ่ะอย่างต่องหน้าเตรียมพร้อมเหมือนกันครับเป็นไงบ้างขี่รถพี่อ๋องพร้อมเข้ามือยังก็พอได้อยู่พี่พอได้อยู่พี่เต้นด้วยครับครั้งแรกเต้นด้วยครั้งแรกเลยนะใช่ครับปกติก็ไม่ค่อยได้ขี่จะขี่ดีมซะมากกว่าส่วนใหญ่เป็นคัดเท้าเยอะคัดเท้าวันนี้ถือว่าพี่อ๋องเนี่ยให้โอกาสเราครับผมในการขี่รถพี่อ๋องครับซึ่งหน้าเสือเนี่ยเอาอภิชาติฟาร์มไข่เลยครับผมเฉพาะฟาร์มไข่มันมาปะเนี่ยมันได้มานะไปทิปนะพี่อ๋องฝากถึงแฟนๆที่เชียร์เราอยู่หน่อยพี่ก็ขอบคุณทุกคนครับที่ส่งใจแรงเชียร์ครับผมครับขอบคุณครับต้องฝากเชียร์ด้วยครับขอบคุณครับสั้นๆง่ายๆนะฮะมีอะไรจะพูดถึงเซยูไหมฮะถ้าชนะไฟนี้ไม่มีครับไม่มีเลยเหรอโอ้โหต้องนิดนึงอ่ะเขาให้อยู่แล้วนะเขาให้อยู่แล้วให้อยู่แล้วนะต้องอ่ะบอกลูกพี่หน่อยเซียถ้าชนะไฟนี้ไม่มีไว้แหมที่อย่างนี้อายเอาเป็นว่าเซยูถ้าดูอยู่นะครับถ้าชนะไฟนี้ถือว่าปลดล็อกเลยมันกดดันตรงรอบแรกนี่แหละหมอชนะไฟนี้ไปได้นะก็ไม่ขออะไรมากขอเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อรถใหม่แล้วกันเห็นจะซื้อรถใหม่นะส่วนไอ้ตองก็อาจจะขอเรื่องกางเกงยีนดีๆสักตัวนึง อะไรประมาณนี้นะถ้าได้ยินแล้วก็นะทำตามที่พูดด้วยนะ ก็ฝากแฟนๆให้กำลังใจอ๋องเมืองตราดและตองหน้าเตรียมด้วยครับขอบคุณมากครับพี่โชคดีมีชัยครับโชคดีมีชัยครับและนี่คือคู่สุดท้ายของเราในวันนี้ครับอีกสักคู่เดียวครับเราจะรู้แล้วว่าตัวมาสุดท้ายใน NGO Underground นั้นจะเป็นใครทั้งคู่เดียวครับขอต้อนรับเข้าสู่การแข่งขัน NGO Underground ครับซีซั่นที่2ในคู่สุดท้ายประจำวันนี้ครับวันเสาร์ครับเป็นการพบกันระหว่างช่างอ๋องเมืองตราดอภิชาติฟาร์มไข่พบกับช่างต้นของเจ้าเมืองต้นนนบุรีครับ
โดยในรถของช่างต้นของเจ้าเมืองหรือว่าต้นลำบุรีนั้นมาในเซอร์บิโก้สีแดงขาวอยู่ในแท็ก A ครับขับขี่โดยจิ๋วจรวดครับเฟิร์สปทุมธานีพบกับแท็ก B ครับในนามของช่างอ๋องเมืองตราดอ๋องศรีนครินทร์อ๋องไหนวะเสียยู8ริ้วอภิชาติฟาร์มไข่ขับขี่โดยต๋องนครนายกต๋องหน้าเตรียมครับอยู่ในแท็ก B มาในรถเซอร์บิโก้สีดำครับท่านผู้ชมครับทั้งสองทีมผ่านการฝึกซ้อมมาอย่างดีครับก่อนที่จะมาเจอกันในวันนี้ครับดูจากเวลาในการซ้อมค่อนข้างจะสูสีคู่ขี้ครับท่านผู้ชมครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านนะตัวมาสุดท้ายครับผู้ชนะคู่นี้จะเข้าไปพบกับช่างตุ่นพันปีสทโจ้เสียพบมหานครระยองครับในรอบที่2ต่อไปครับตลอดทีมเข้าไฟไปที่เรียบร้อยครับกำลังเบิร์นยังอยู่ในขณะนี้ครับแล้วก็พร้อมที่จะแข่งขันแล้วในคู่สุดท้ายคู่ที่8ประจำวันนี้ครับจิ๋วจรวดพบต๋องหน้าเตรียมต๋องเมืองตราดพบต้นมนบุรีของดีเมืองนนท์กับของดีเมืองตราดครับพร้อมแล้วเข้าไฟไปที่เรียบร้อยไฟสองดวงนิ่งแล้วโอ้โหไปตามระดับนี้ครับไม่น่ามีปัญหาไม่ออกตามครับสำหรับโอ้โหจิ๋วจรวดครับออกตามเยอะเลยทีเดียวป่าต้องหน้าเตรียมออกเปิดคันเร่งไปก่อนแต่ว่าตกใจเปิดคันเร่งตามไปสำหรับตัวคนจังหวัดชนบุรีแต่ดูแล้วแบบนี้ไม่น่าทันเลยเว้ยแบบนี้ไม่น่าทันครับเรียบออกตามครับออกตามฮะโอ้โหตอนแรกเหมือนจะหยุดแล้วแต่ไปปื๊ดนะสมองสั่งการให้ไปมันต้องไปนะฮะนี่แหละฮะแล้วก็แพ้ไปครับโอ้โหไฟสเตจโชว์เวลาแท็ก B ครับในนามของอ๋องเมืองตลา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 เข้าเส้นชัยครับท่านผู้ชมครับใจหายใจคว่ำจริงๆครับถ้าใครได้ดูคลิปก็จะรู้เลยว่าคู่นี้เนี่ยต๋องหน้าเตรียมเนี่ยเปิดคันเร่งไปก่อนเลยนะฮะแต่ดูเหมือนจิ๋วจรวดเนี่ยมันจะไม่ตามแล้วถ้าจิ๋วจรวดไม่ตามเนี่ยคือต๋องฟาวพี่อ๋องฟาวซึ่งพี่อ๋องก็ตัดสินใจไปแล้วโอ้โหคิดในใจช่วงแวบนั้นนะแต่ไม่รู้อะไรโดนใจให้จิ๋วจรวดครับเหมือนจะสมองสั่งการให้เปิดคันเร่งตามไปตามไปเฉยเลยแล้วก็เป็นไปตามคาดครับถ้าตามแบบนี้ก็ไม่น่าทันแต่ว่าระหว่างทางเนี่ยรู้สึกว่าต๋องจะมีปัญหาเรื่องเกียร์เด้งครับเกียร์เด้งเกียร์ไหนเด้งเกียร์2เกียร์2ทำไมเข้าแล้วตกลงมาอีกเหรอใช่เข้าไปแล้วตกลงมาเลยเหมือนว่าวเกียร์เหรอพี่โอ้โหเข้า2ทีเข้า2ทีตื่นเต้นด้วยครับครั้งแรกดีที่ว่าจิ๋วจรวดเนี่ยช่างต้นเนี่ยเขาตามมาเยอะไกลอยู่นะไกลอยู่เพราะว่าออกแล้วแบบเหมือนกับชะงักอ่ะนะหลับไฟแล้วตัดสินใจเปิดเร่งตามทำให้ก็เอาชนะมาได้ครับเป็นไงบ้างพี่ตื่นเต้นเสียวเลยนะเสียวเลยเหมือนจะง่ายตามไม่ง่ายนะไม่ง่ายครับโอ้โหใจหายแวบถ้าเมื่อกี้เขาไม่เปิดไปเท่ากับเราเสียเปรียบเลยใช่เพราะว่าโดนหนึ่งเหลืองครับนะแต่สุดท้ายแล้วทุกอย่างก็มันขึ้นอยู่กับทุกๆอย่างรวมๆกันนะพี่อ๋องนะครับยังไม่ใช่ว่าล้นแพงอย่างเดียวก็เกือบหลับเหมือนกันนะใช่เกือบหลับเมื่อกี้นะเกือบสำเพ็งไหมใช่นะเป็นไงไม่มีความรู้สึกตอนนี้ก็ปลดปล่อยแล้วครับปลดล็อกกันนะครับปลดล็อกกันนะผ่านก้าวแรกไปแล้วที่เหลือก็คือมันเหมือนแบบโล่งขึ้นเยอะนะใช่ใช่นะแล้วรอบนั้นสำคัญมันบีบนะใช่นะแล้วต่อไหมไงรอบนี้โอ้สั่นพี่สั่นแน่นอนครั้งแรกนะนะก็มีคันไหมขี่คันเดียวป่ะขี่คันเดียวครับขี่คันเดียวไปนะก็ดีเหมือนกันโฟกัสที่รถพี่ออกคันเดียวไม่ต้องไปโฟกัสคันอื่นนะครับเดี๋ยวตั้งใจซ้อมมากกว่านี้เออนะฝากแฟนๆหน่อยฝากติดตามด้วยครับฝากเชียร์ด้วยครับให้กำลังใจครับผมนะครับผมพี่อ๋องครับพี่ฝากถึงแฟนหน่อยพี่ครับไม่มีอะไรมากครับฝากแรงใจเชียร์ด้วยครับนะครับเสียยูถ้าได้ยินเสียงนี้ก็ตามที่บอกไงนะตอนตามต้นคลิปนะยูนะไม่ต้องให้พูดเยอะนะฮะสำหรับรอบแรกผ่านแล้วอยากได้รถตู้ใหม่อยากได้กางเกงใหม่ฝากด้วยฮะเจ้าพ่อฟาร์มไข่ยินดีล่วงหน้าครับขอบคุณมากพี่ขอบมากครับโชคดีครับและนี่คือบทสรุปการแข่งขันวันนี้ครับครบทั้งหมดทั้ง7คู่8คู่ครับท่านโทษนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะเจอกันใหม่ใน NGO นั่นกล่าวเซียนที่2วันที่3ในการแข่งในรอบแรกนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับวันนี้ขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขในการรับชมการแข่ง NGO นั่นกล่าวป๊อกบ้านปูนคำพูดใดวาจาใดไม่สุภาพและรวมถึงนักการโน้ตด้วยนะครับไม่สุภาพคำใดต้องกราบขออภัยด้วยฝากติดตามเพจ NGO Racing Thailand แล้วก็ WM Pro 444ไว้ด้วยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ